กางเกงมันบวมครับไม่เกี่ยวไม่ได้ขายของครับตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงทะเลครับลมมันพัดมาอาจจะทำให้กางเกงเนี่ยผิวไหวได้ครับผิวไหวลมล้วนๆครับลมล้วนๆครับลมโทษลมอย่างเดียวก็ไม่อยากให้โฟกัสครับตรงนั้นก็ผ่านไปครับช่วงนี้ผู้จัดการก็เตือนนิดนึงครับเตือนว่ากางเกงก็ต้องดูหน่อยครับครับผมพี่อนันต์เป็นความภาคภูมิใจไหมครับที่คนจับผิดตรงนี้ไม่ครับไม่ภูมิใจเลยแต่โอ้เป็นคนหนึ่งที่โดนจับต้องดื่มเหล้าบ่อยๆครับผมต้องขอบคุณด้วยครับที่โฟกัสตรงนี้ฮะผมรู้สึกซึ้งมากครับที่โฟกัสตรงนี้กันครับผม